นายกคนใหม่ถูกใจไหมไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ชาวเน็ตชาวโซเชียลโดยเฉพาะสาวๆแห่ไปเปิดวาร์ปลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณเศรษฐาครับก็คือคุณน็อปณภัทรทวีสินนะครับในวัย32ปีเป็นลูกชายคนโตของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ป้ายแดงจากพรรคเพื่อไทยหมาดๆพาทุกคนไปเปิดวาร์ปทำความรู้จักครับงานนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่หน้าตาครับผมก็ดีซิกแพคก็แน่นครับสาวๆหลายคนแชร์คลิปเต็ม TikTok ไปหมดแถมโปรไฟล์การศึกษาเนี่ยเลิศหรูอลังการมากสมกับเป็นทายาทหมื่นล้านจริงๆครับคุณน็อปเข้าเรียนอนุบาลที่โรงเรียนจิตรดาจนถึงประถมศึกษาปีที่3และย้ายไปเรียนมัธยมต้นที่ Whitehall School เมืองซัสเซ็กซ์ประเทศอังกฤษก่อนที่ม.ปลายจะย้ายไปเรียนที่ Eton College นะครับโรงเรียนมัธยมชายอันทรงเกียรติระดับโลกและคว้าปริญญาตรีด้านปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษครับเรียนต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA จาก Harvard Business School สหรัฐอเมริกาส่วนน้องชายคือแนบวรัตทวีสินเรียนชั้นอนุบาลจนถึงม.ปลายที่เดียวกับพี่ชายก่อนจะไปคว้าปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกานะครับด้านน้องสาวครับอย่างนุบชนันดาทวีสินเรียนชั้นอนุบาลถึงม.ต้นกับพี่ชายทั้ง2คนเช่นกันก่อนที่ช่วงม.ปลายจะแยกไปเรียนที่ดาวเฮาส์สคูลโรงเรียนมัธยมสตรีที่เดียวกับเคธมิดเดิลตันดัชเชสแห่งเคมบริดจ์และจบปริญญาตรีด้านประสาทวิทยาศาสตร์และปริญญาโทด้านสังคมสงเคราะห์จากบาร์นาร์ดคอลเลจโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้นิวยอร์กนะครับนี่ครับคือใน TikTok ตอนนี้จะแชร์คลิปนะครับลูกชายคนโตคุณเศรษฐาเป็นจำนวนมากนะก็คือคุณล็อบเนี่ยแน่นอนไม่รู้ว่าโสดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สาวหลายคนบอกโอ้วาสนาใครเนาะนะครับนี่ก็แน่นอนว่าคุณพ่อเป็นนายกนะครับหลังจากนี้คงจะได้เห็นลูกชายมากขึ้นนะครับ